ยังใช่ไหมนี่มันจะอยู่ห้องนี้เอ้ยเรามาแล้วเลยมาปุ๊บเนี่ยเดินหานี่ไงเห็นไงพูดว่าต้องจองอันนี้เขาจะบอกอันนี้ใช่ไหมสักพักสตาร์ทนานน่ะกุญแจก็อยู่กันตรงรถเลยมันก็เอาง่ายเลยออกมาได้เลยนี่ไงออกมาแล้วก็ย้ายเลยให้ดูหน้าเลยเมื่อวานเนี่ยค่ะเวลาประมาณกี่โมงประมาณ9:50ครับหนูขี่รถมาโรงเรียนครับแล้วจอดตรงไหนครับจอดตรงนี้ครับแล้วยังไงต่อเนี่ยแล้วเขาก็มารถผมไปอ่ะไม่แล้วหนูเข้ามาจอดตอนกี่โมงตอน7:40ครับ7:40ครับแล้วเท่าที่เดียวเราดูภาพกล้องวงจรปิดเนี่ยคือผู้ชายคนเมาแล้วก็ไปครับที่รถเราคือลืมอะไรยังไงมั้ยครับลืมกุญแจไว้หน้ารถเลยอ๋อแล้วเสียบกุญแจไว้เสียบเท้าเลยแล้วมารู้อีกทีตอนที่ว่ารถหายแล้วเนี่ยก็ตอนเลิกเรียนเลยครับช่วงเลิกเรียนใช่ครับประมาณ 3-4 โมงเย็นเนี่ยนะครับแล้วเนี่ยหนูจะไปแจ้งความไว้ยังแจ้งครับแจ้งความไว้แล้วแล้วเป็นไงแล้วรถคันนี้คือพ่อซื้อให้มาโรงเรียนหรือว่าอะไรครับพ่อซื้อให้มาโรงเรียนแล้วยังไงเนี่ยพอรถหายแล้วมาเรียนไงก็พ่อก็มาส่งที่ท่าเรือแล้วก็นั่งเรือมาเนี่ยอยากจะบอกเขาขโมยคนนี้รถคืนลูกได้รถคืนอยากได้รถคืนแล้วรถคันนี้พ่อซื้อให้มาก่อนหรือยังซื้อมือสองมาพ่อซื้อมือสองให้ซื้อสามมาเรียนครับซื้อมาเท่าไหร่20,000 กว่า20,000 บาทรถดาวีฟครับจำทะเบียนได้ไหมจำไม่ได้ครับแต่ว่ามีรูปอยู่มีรูปรถอยู่นะครับก็คือวันนั้นเราก็จอดแบบนี้ใช่ไหมครับจอดแล้วก็แจยังไงคาไว้นี่นะครับอ๋อแจเราลืมไว้คาไว้อย่างเงี้ยครับทุกวันก็ไม่เคยลืมไม่มีลืมแล้วฮะไม่ได้ลืมแล้วปกติอ่ะรีบมั้ยรีบครับจะถ่ายแล้วครับอ๋อเลยลืมเลยใช่ครับแกคาไว้เหรอใช่ครับฝากไว้เลยอ่ะแกคาไว้เลยลืมดูคนร้ายเป็นไงเป็นวัยรุ่นมั้ยหรือคนมีอายุก็วัยรุ่นอยู่ครับวัยรุ่นอยู่ประมาณ20ครับคือเป็นเราดูคลิปแล้วก็คือมันมาปิดไปเลยปิดไปเลยครับปิดแล้วก็ออกไปทางโน้นเลยครับได้รถเองเอาแล้วก็ยืมผมเลยครับเพราะรถเราต้องไปใช่ครับรถที่เห็นนะเขาจอดตรงนี้ประจำว่าคนก็เดินครับแล้วก็จะหลบมุมมาไหนครับแต่ว่าเห็นเขาเดินมาอย่างเงี้ยแล้วก็ขับเดินมาลองก็เดินกลับมาร้องเรียนเนี้ยเราแบบเรารู้สึกยังไงที่ด้วยความที่แบบหลานโดนขโมยรถผมรู้สึกโกรธนะครับเพราะไม่น่าทำอันนี้เป็นเด็กนักเรียนด้วยเนาะมันไม่น่าทำกับเด็กนักเรียนอย่างนี้ครับก็อยากให้ตามเจอนะครับก็มาคืนก่อนแล้วกันครับแจ้งความไว้อย่างแจ้งแล้วครับโอเคครับไหนบอกเลยครับน้องคนที่เอาไปไหนไหมน้องก็เอามาคืนด้วยนะครับอย่าให้ได้ตามเจอเลยเดี๋ยวมันจะเป็นคดีความนะครับเพราะหน้าตาก็ภาพมันชัดเจนใช่ภาพมันชัดเจนด้วยครับโอเคครับ